สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมูแซ่บปิ้งย่างสูตรโคสนามบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักเนื้อหมูกันเลยครับหมูสันคอ1กิโลกรัมหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับและตามด้วย3เกลือ2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมหมักหมูแซ่บของเรานะครับให้เข้ากันเลยครับเราก็คนส่วนผสมเข้ากันนะครับเราจะหมักหมูเราไว้30นาทีนะครับให้เรานำไปแช่เย็นนะครับหมูเราจะได้มีความนุ่มยิ่งขึ้นไปนะครับในระหว่างรออย่าลืมทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำจิ้มหมูแซ่บกันเลยครับเรายังไม่ต้องเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใส่น้ำมะขามเปียกลงไป180 ml น้ำปลา50 ml น้ำกระเทียมดอง1ทัพพีเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว150กรัมแล้วก็ให้เราเปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวน้ำจิ้มของเราให้ละลายเข้ากันนะครับให้เขามีความเดือดและเข้มข้นนะครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวนะครับน้ำจิ้มของเราก็เดือดและมีความเข้มข้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเติมน้ำตาลทรายลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับจะไปช่วยเพิ่มความหวานให้โดดเด่นขึ้นมาเพื่อตัดกับความเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็เคี่ยวต่อยเล็กน้อยนะครับให้น้ำตาลทรายละลายนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับแล้วก็หมักหมูเราครบ30นาทีนะครับขั้นตอนนี้เรามาเสียบหมูกันเลยครับผมก็ใช้เป็นไม้เบอร์9นะครับในการเสียบหมูนะครับเสียบเข้าไป3ชิ้นนะครับอย่าเราเสียบหมูกันให้เสร็จเลยครับเพื่อนแล้วก็เสียบหมูของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เสียบได้20ไม้นะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการผสมน้ำจิ้มที่เราพักไว้กันเลยครับแล้วก็พักน้ำจิ้มจนเย็นนะครับให้เราใส่พริกป่นลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับและตามด้วยข้าวคั่ว3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราใส่ผักชีไทยซอยผักชีฝรั่งซอยตามชอบเลยนะครับแล้วก็คนส่วนผสมน้ำจิ้มหมูแซ่บของเราให้เข้ากันนะครับน้ำจิ้มหมูแซ่บของเรานะครับก็เอาไว้สำหรับทาหมูแซ่บหรือไว้ชุบหมูแซ่บที่เราย่างเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการย่างหมูกันเลยครับเพื่อนผมก็จะใช้เป็นเตาไฟฟ้าในการย่างหมูนะครับหากเพื่อนๆไม่มีเตาไฟฟ้าก็สามารถใช้เตาถ่านได้นะครับก็จะหอมกลิ่นถ่านนะครับเวลาย่างนะครับเดี๋ยวเราย่างหมูเราให้สุกเลยนะครับก่อนที่จะนำไปชุบน้ำจิ้มนะครับให้เราหมั่นพริกไปพริกมานะครับเขาจะได้สุกทั่วถึงนะครับเพื่อนเราก็ย่างหมูของเราสุกนะครับขั้นตอนนี้ครับนำหมูเราไปชุบกับน้ำจิ้มหมูแซ่บเลยครับชุบให้ทั่วหมูของเรานะครับเสร็จแล้วก็นำขึ้นมาย่างต่ออีก 1-2 นาทีนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูแซ่บปิ้งย่างสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับเนื้อหมูเราก็มีความนุ่มนะครับส่วนน้ำจิ้มก็มีความแซ่บสมชื่อเลยนะครับมีรสชาตินะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดแซ่บอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูหมูแซ่บปิ้งย่างก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้